ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23ค่ะทุกสัปดาห์นะคะนานาจะมีเคล็ดลับเด็ดๆในการเข้าครัวมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็จะมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมด้วย1เมนูถ้าเกิดสมมติว่าอยากทำปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยแล้วอยากทำปลาหมึกย่างกันจะทำยังไงนะให้ปลาหมึกของเราไม่คาวเนื้อกรอบแล้วก็รสชาติอร่อยตอนเวลาย่างไปดูพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือปลาหมึกที่นานาได้มาวันนี้ตัวค่อนข้างใหญ่เลยหลังจากได้เสร็จแล้วเราก็ดูนะคะมีตาไหมมีปากไหมถ้ามีปากก็เอาปากออกเขาว่ากันว่าบนเรือเนี่ยเขาจะเอาเกลือแช่มาเพราะว่ามันจะทำให้ปลาหมึกสดนานเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นวิธีของที่บ้านนานาเวลาเราจะทำให้ปลาหมึกเค็มน้อยลงเนี่ยเราจะเอาเกลือใส่ค่ะแล้วก็เอาน้ำใส่เป็นวิธีการที่เรียกได้ว่าให้ความเค็มมันซึมออกมาเราก็คนปลาหมึกไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะสังเกตมันจะมีฟองเกิดขึ้นล้างเขาประมาณ5นาทีสามารถทำแบบนี้ซ้ำ 2-3 ครั้งได้นะคะหลังจากเค็มน้อยลงเดี๋ยวนานาไปล้างน้ำเปล่าก่อนรอบนึงเรามากำจัดกลิ่นคาวปลาหมึกกันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะดับกลิ่นคาวปลาหมึกกันค่ะหลายคนเนี่ยก็จะเอาปลาหมึกเนี่ยนะคะขยำกับน้ำที่ผสมสารส้มหรือบางคนถ้าไม่มีสารส้มที่บ้านเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะคะคือเอาน้ำส้มสายชูใส่ลงไปในปลาหมึกของเราจากนั้นเนี่ยก็ถูเขาให้ทั่วแล้วก็ล้างออกอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการดับคาวปลาหมึกนะคะไม่ต้องทิ้งเอาไว้นานเลยค่ะถ้ามั่นใจว่าทั่วแล้วเราก็ล้างน้ำเปล่าได้เลยสุดท้ายก่อนจะเอาไปหมักปรุงรสเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าทำวิธีนี้แล้วปลาหมึกจะกรอบเราใช้น้ำเปล่ากับน้ำปูนใสแช่ปลาหมึกประมาณ15นาทีจากนั้นยกขึ้นนะคะแล้วก็เอาไปหมักได้เลยระหว่างรอปลาหมึกของเราสุกเนี่ยนะคะเราจะมาทำน้ำจิ้มแซ่บกันนานาเลือกใช้พริกขี้หนูเขียวอย่างเดียวนะเป็นเพราะว่าอยากให้สีมันสวยๆด้วยแล้วก็พริกเขียวจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์รากผักชีแล้วก็กระเทียมอันนี้เป็นเบสหลักของการทำน้ำจิ้มแซ่บเลยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลผัดพริกไทยดำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงผัดพอหอมใส่กระเทียมผัดให้เข้ากันตามด้วยไข่ไก่ผัดพอให้ไข่เคลือบเส้นดีตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งปลาหมึกกรอบปลาหมึกสดและหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ผัดให้เข้ากันพอสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงสำเร็จผัดพริกไทยดำกาโลโบผัดให้เข้ากันใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้และต้นหอมผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะที่ผักกาดหอมรองไว้โรยหน้าด้วยต้นหอมวางปลาทั้งโกเล็กพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลผัดพริกไทยดำเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้เรามีเมนูอูด้งผัดกิมจิมาฝากค่ะอ
วิธีทำอูด้งผัดกิมจิใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยหอมใหญ่และกระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เบคอนผัดพอสุกตามด้วยกิมจิและแครอทผัดให้เข้ากันใส่เส้นอูด้งลงผัดปรุงรสด้วยซอสโคชูจังน้ำตาลทรายและซอสถั่วเหลืองผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยสาหร่ายต้นหอมวางไข่แดงโรยงาขาวและงาดำคั่วสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ